ค่ะสวัสดีค่ะจาก EP 1นะคะเราเห็นอัตราส่วน2เรื่องนะคะก็คืออัตราส่วนความอยู่รอดกับอัตราส่วนเรื่องความมั่งคั่งนะคะลองดูนะคะว่าเราอยู่รอดหรือว่ามั่งคั่งหรือเปล่าสำหรับคนที่มั่งคั่งแล้วนะคะเราไปต่อกันใน EP 2นี้ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่อยู่รอดนะคะพยายามเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้ได้นะคะทุกคนทำได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอุดรูรั่วนะคะแล้วก็เสริมทับด้วยการหารายได้ให้เพิ่มขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูนะคะในเรื่องของการต่อยอดด้วยการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยก็คือการเอาเงินเข้าไปออมและลงทุนค่ะเรามาดูว่าโลกของการลงทุนเนี่ยมีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างค่ะเรามารู้จักโลกของการลงทุนก่อนนะคะตัวเราเองในฐานะที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยเราเรียกตัวเราเองว่านักลงทุนค่ะแต่ในโลกของการลงทุนเนี่ยมีนักลงทุนหลายๆประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนแบบเราที่เรียกว่าเป็นนักลงทุนรายบุคคลหรือว่านักลงทุนรายย่อยนะคะแล้วก็มีนักลงทุนกลุ่มที่เป็นนักลงทุนสถาบันนะคะแล้วการที่เราจะเข้าไปซื้อขายเนี่ยเราต้องไปซื้อขายผ่านตัวกลางนะคะซึ่งอาจจะเป็นการซื้อขายผ่านธนาคารหรือว่าซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวกลางทางการเงินนะคะและเราก็เข้าไปซื้อขายในตลาดนะคะก็จะเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลาดตราสารหนี้ซึ่งก็จะเป็นตลาดต่างๆที่สามารถทำให้เราเข้าไปซื้อขายได้นะคะแล้วในส่วนของตลาดแล้วก็ตัวกลางเหล่านี้นะคะเขาก็จะมีผู้กำกับดูแลนะคะซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานของทางรัฐบาลหน่วยงานกลต.หน่วยงานที่เรียกว่าแบงก์ชาติซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องของนโยบายการลงทุนนโยบายของภาพใหญ่แล้วก็นโยบายที่ลงมากำกับในระดับของผู้ลงทุนด้วยค่ะเมื่อเรารู้จักภาพใหญ่ของการลงทุนแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีเรียกว่าเช็คลิสต์ให้กับตัวเรานะคะว่าก่อนที่เราจะกระโจนเข้าไปลงทุนเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างก็มีขั้นตอนอยู่นะคะ1นะคะก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องการลงทุนแน่นอนค่ะถ้าเราอยากจะลงทุนอะไรแล้วเรากระโจนเข้าไปโดยที่เราไม่ศึกษามันก็จะเกิดข้อผิดพลาดได้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับข้อนี้นะคะข้อที่2ก็คือต้องวางแผนค่ะศึกษาแล้วรู้วิธีแล้วก็เหมือนการรบนะคะเราจะต้องมีการวางแผนว่าเราจะเข้าไปรบเราจะเข้าไปลงทุนด้วยวิธีการไหนนะคะอันที่3ก็คือเลือกวิธีการลงทุนนะคะเราเลือกว่าเราจะไปลงทุนแบบไหนลงทุนด้วยตัวเองหรือว่าลงทุนผ่านคนที่มีความเชี่ยวชาญอันนี้เป็นวิธีการเลือกของเรานะคะอันที่4ก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะคะเรื่องการวิเคราะห์เรื่องการลงทุนมันจะมี2เรื่องนะคะก็คือการวิเคราะห์ในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะคะเราถ้าเราจะเป็นสายพื้นฐานหรือสายเทคนิคเราต้องเติมอาวุธให้กับตัวเราแล้วก็เลือกเส้นทางที่เราจะเลือกทางไปนะคะบางคนอาจจะผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์กับสายเทคนิคเข้าไปด้วยกันสายวิเคราะห์ก็คือจะดูว่าการเข้าไปลงทุนต้องเข้าไปซื้อลงทุนในจังหวะที่ถูกนะคะเป็นหุ้นที่ดีราคาถูกแล้วมีเรื่องของปัจจัยพื้นฐานหลายๆอย่างที่เราต้องเข้าไปเรียนรู้นะคะส่วนสายเทคนิคเนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ในอีกเซตข้อมูลความรู้หนึ่งซึ่งจะมีเรื่องของจังหวะของการเข้าไปลงทุนนะคะแล้วมีเซตของความรู้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนกับสายพื้นฐานนะคะดังนั้นเลือกให้ถูกเส้นทางสำหรับเลือกทางเดินของการลงทุนของเราค่ะในเรื่องถัดไปนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในเรื่องของการลงทุนนะคะก็คือในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงค่ะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องหมดนะคะเราต้องดูว่าประเภทของการลงทุนที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไรนะคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงแล้วการเข้าไปบริหารจัดการค่ะแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการสะสมประสบการณ์นะคะการที่เราได้มี
การลงทุนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้เข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นประสบการณ์ที่เราจะเอาไปใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการสร้างการลงทุนของเราให้เติบโตโดยอาศัยประสบการณ์ที่เรามีค่ะทั้งหมดก็คือขบวนการในเรื่องของการลงทุนที่เราจะต้องมีเช็คลิสต์ให้กับเราก่อนที่เราจะกระโจนเข้าไปลงทุนว่าเรามีครบทุกข้อหรือยังนะคะเราถึงจะเริ่มลงทุนได้ค่ะเรามาดูทางเลือกของการลงทุนดูนะคะในแง่ของการเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีทางเลือกหลากหลายให้เราได้ลงทุนมากเลยค่ะวันนี้101การเงินของเราเราจะมาฟังในเรื่องของง่ายๆก่อนนะคะว่าถ้าเราจะเข้าไปลงทุนเนี่ยมีทางเลือกอะไรบ้างนะคะทางเลือกแรกก็คือการเข้าไปลงทุนในหุ้นนะคะอันนี้ก็คือเน้นของการเป็นเจ้าของกิจการนะคะจำง่ายๆว่าหุ้นคือเจ้าของกิจการค่ะทางเลือกอันที่2ก็คืออนุพันธ์นะคะเป็นทางเลือกที่ทำกำไรทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงนะคะก็เป็นสินค้าทางการเงินอันหนึ่งที่สามารถทำให้เราได้กำไรในช่วงทุกจังหวะของตลาดนะคะอันที่3ก็คือกองทุนรวมเป็นการลงทุนที่เติบโตผ่านมืออาชีพนะคะสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยหลายๆคนน่าจะเริ่มคุ้นเคยแล้วนะคะจาก LTF AMF แล้วก็ล่าสุดก็คือ SSF นะคะกองทุนรวมไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องของการประหยัดภาษีอย่างเดียวนะคะเราสามารถที่จะลงทุนผ่านมืออาชีพโดยการลงทุนในหลากหลายประเภทของกองทุนรวมได้เช่นกันค่ะประเภทที่4ก็คือ Derivative Warrant นะคะเป็นการลงทุนที่ให้เงินลงทุนน้อยแต่มีโอกาสการเติบโตสูงนะคะอันนี้จะเป็นการลงทุนที่เหมาะกับคนที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีผลกำไรสูงและในขณะเดียวกันก็จะสร้างผลขาดทุนได้สูงเช่นเดียวกันค่ะทางเลือกถัดไปก็เป็น ETF นะคะ ETF เป็นการลงทุนที่ทำให้ซื้อง่ายขายคล่องได้ผลตอบแทนตามตลาดนะคะตัว ETF ก็คือ Exchange Traded Fund เป็นการลงทุนตามดัชนีค่ะการลงทุนแบบนี้นักลงทุนหลายๆคนสบายใจที่จะลงทุนเพราะว่าค่าธรรมเนียมจะต่ำนะคะแล้วก็ผลตอบแทนก็ไม่ต้องไปอิงกับฝีมือของผู้จัดการกองทุนนะคะผลตอบแทนก็จะขึ้นลงตามดัชนีเลยค่ะอันต่อไปก็คือเป็นตราสารหนี้นะคะหลายๆคนคงรู้จักตราสารหนี้ในรูปแบบของหุ้นกู้นะคะหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลก็เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอค่ะอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องใหม่นะคะหลายๆคนก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าไปลงทุนแล้วนะคะก็คือเป็นการลงทุนในตราสารที่เรียกว่า DR หรือว่า Depository Receipt นะคะเป็นตราสารแสดงสิทธิ์ในหุ้นต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ทำให้เรามีโอกาสได้เปิดโลกของการลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศได้ค่ะเราเรียนรู้ทุกอย่างจาก EP 2ในเรื่องของโลกการลงทุนแล้วนะคะใน EP 3นะคะเราจะมาเจาะลึกนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรที่น่าสนใจและเหมาะกับการลงทุนอย่างนักลงทุนมือใหม่อย่างเราค่ะเรามาดู EP 3กันต่อไปนะคะ